สวัสดีครับคุณฟังทีนกครับคอลัำคนปลายซอยนะครับซึ่งเขียนโดยกุณเปรวสีเงินคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับวันศุกร์ที่26เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567วันนี้คุณเปรวให้ชื่อว่าเศรษฐากับอนาถาเนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณเปรวบอกว่าอย่างนี้ครับในยุคที่นักโทษเป็นใหญ่เนี่ยนะครับ อายุคแบบนี้เนี่ยถ้าจะมีการปรับครมอเอาเฉพาะในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยจะแจกใครจะริบอาหารเม็ดไครหรือหมาในคอกตัวไหนเนี่ยนะครับมันอยู่ที่หัวหน้าคอกนั่นแหละครับคนเดียวจริงๆนายกในคอกเนี่ย no water medicine เที่ยงวันนี้ถูกนักโทษเรียกพร้อมกับรองนายกภูมิทำให้ไปพบที่โรงแรมโรสบูทมันจะมีอะไร นอกจะจะไปเคาะโผคอรอมอรพักเพื่อไทยเท่านั้นแหละครับโลกรู้ชาวบ้านรู้หมาในคอกหมานอกคอกรู้ทันกันหมดแหละครับยกเว้นกอกตอเท่านั้นเองที่ไม่รู้ครับไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่านักโทษเทวดาพฤติกรรมเนี่ยชัดเลยนะครับทั้งทางพฤตินัยทั้งทางนิตินัยตามบทกฎหมายพักการเมืองขนาดไหนมันชัดอยู่แล้วนะครับอย่าลืมว่าพรบอรพักการเมืองเนี่ยเขาบัญญัติเอาไว้ ว่าห้ามพักการเมืองยินยอมให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพักเข้ามาควบคุมครอบงำหรือว่าชี้นำพักการเมืองในลักษณะที่ทำให้พักหรือสมาชิกของพักไม่เป็นอิสระทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมบัญญัติเอาไว้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าสะสมแต้มทางสังคมกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับมากพอจะแลกรถถังได้สักคันเมื่อไร่เนี่ยเดี๋ยวคงได้เห็นกัน อาจารย์พินโยพงเชเริญอาจารย์เป็นโหราจารย์นะครับไปตรวจสถิติดวงดาวเนี่ยผมก็ฟังที่ท่านบอกจากกันยายน2567จุดไปจนถึงพฤษภาคม2568นะครับช่วงนี้ไม่มีรถถังนะครับไม่เชื่อไปถามบิ๊กทีนดูก็แล้วกัน แต่จะมีสกายแล็บเนี่ยลิ้วๆล้วจากท้องฟ้าเป็นนวัตรกรรมการเมืองรูปแบบใหม่ลนตุ้มใส่กระบาลเท่ากับกวาดบ้านล้างเมืองเรียกว่าบิ๊กครีนดิ้งเดย์อะไรอะไรทำนองนั้นแหละครับปี67เนี่ยใครๆเขาก็บอกว่าดาวมันดีแต่กขผมนี่มีแต่ดาวร้ายนะครับคือตั้งแต่ต้นปียันเมษาจากปกตินอนดึกตื่นสายก็ต้องเปลี่ยนเป็นนอนดึกตื่นเช้าไม่เว้นแต่ละสัปดาห์นะครับอาจจะมีคนสงสัยว่าโอ้โหก็แหม ขยันหรือบ้างานขนาดนั้นเฉลอะเปล่าแล้วครับไม่ใช่ผมอี่ขี้เกียจตัวเป็นคนเลยเอาเปรียบคนเอาเปรียบที่ทํางานเป็นสันดานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ต้องตื่นเนี่ยเพราะคาคาเดียวท่านั้นเองคือคําว่าหมอนัดครับนัดตรวจนัดนอนเข้าๆออก,ออก,ออกโรงพยาบาลด้วยโรคโน่นนิดนี่หน่อยมันก็เจ็บเจ็บหายๆนะครับทําเอาถึงขั้นเจ็บจนจนหลดไรย้อนนี่แหละครับ ผูกปีผูกชาติเล่นงานผมแทบขายลูกขายเมียเป็นค่านอนโรงพยาบาลเลยนะครับมันเนี่ยเป็นหัวโจกพอมันมาปุ๊บเนี่ยสารพัดโรคมันจะยกขยงตามกันมาเป็นพรวนเลยนะครับแต่บทจะหายมันก็หายง่ายๆซะจนหน้ามันไส้นั่นแหละครับกินสารพัดยาที่หมอให้มาก็ระงับเป็นพักๆไปมีอยู่วันหนึ่งคุณเปลมที่เปลมนะครับคุณเปลมเจ้าของเคมินชันสกัดเอสเคอร์มินเนี่ยมาคุยกับผมด้วย ผมก็ปรับทุกไปตามประษายามทุกร้องหาเพื่อนยามสุขเพื่อนอย่ามาหากูนะอะไรํำอนองนี้แหละพอมาอีกวันหนึ่งคุณเปลมก็เอาอะไรก็ไม่รู้บรรจุในซองอลูมิเนียมฝากคนมาให้บอกว่าเนี่ยเป็นผงใบมะก,กรูดให้ผมเอาชงน้ําร้อนนะครับเหมือนกับชงชาแล้วก็รินเอาน้ําดื่มก่อนกินข้าวผมก็ลองชงกินแบบแยงๆคาว่าสมุนไพรเนื่องจากกลัวว่าเดี๋ยวไตมันจะพังนะครับ ลองกินอยู่อย่างนี้แหละสองสมวันปรากฏว่าไอ้กรดเนี่ยมันหายหัวไปเลยนะครับไม่โผล่ไหลย้อนเยอ่ผมมาร่วมสองสัปดาห์แล้วนะครับเนี่ยจากที่เขาเอามาให้ตอนนี้ผมต้องไปขอครับแล้วก็ไม่มีจําหน่ายหรือมีก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องรอถามคุณเปรมก่อนสรุปว่าสมุนไพรไทยเนี่ยที่เขาผลิตออกมาแล้วได้มาตรฐานเนี่ยตกลงมันดีจริงๆหรือว่าผมเป็นพวกที่ลางเนื้อชอบลางยาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับครับไม่มีอะไรครับ มีก็ขายหมดแลละครับเพียงแต่ว่าคุยๆกันไปมีอะไรแวบ,บขึ้นมาเนี่ยผมก็นํามาคุยไปเรื่อยๆเท่านั้นเองอ่ะมาคุยเรื่องเงินแจก5้าแสนล้านหน่อยเป็นไงครับขนาดผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยทำหนังสือแสดงความกังวลไปถึงรัฐบาลแล้วนะครับแต่รัฐบาลเนี่ยกูไม่สนสัอย่างใครจะทาําไมก็ไม่มีใครทําอะไรรัฐบาลแล้วครับคิดใหญ่ทําเป็นไม่มีใครทําได้หรอกครับ ผมเพียงแต่จะบอกว่าเงิน500แสนล้านเนี่ยตอนนี้เศรษฐากับเพื่อไทยโยนเดือที่อยากจะขยํำไปให้กับหน่วยงานสองหน่วยงานรับหน้าเสือแทนเรียบร้อยแล้วนะครับคือคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งก็คือบอร์ดของทกสหร,รือวัฒนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไอประเด็นจิกเอาเงินเหลือค้างงบปี67ส่วนหนึ่งแล้วก็ไปจิกเอาของงบปี68ที่เป็นงบขาดดุลอีกส่วนหนึ่งเอาตัวเลข กู้ไปแจกไปซุกเพิ่มในวงเงินที่รัฐบาลต้องกู้มาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไอทีอ้างว่าเป็นเงินยืมไม่ใช่เงินกู้จากทกศออีกตั้ง1นึ0 0 0ล้านบาทเอาไปสมทบให้ครบ5 0 0 0 0นล้านเพื่อแปลงจากโทเค็นล่มๆแรงๆเอามาแจากนี่ก็อีกส่วนหนึ่งวิธีการที่รัฐบาลเพื่อไทยแฮฟเงินสร้างหนีน้ทำได้หรือไม่ผิดกฎหมายหรือไม่โดยเฉพาะเงินจากทกศเนี่ยนะครับเรื่องนี้ โยนให้คณะกรรมก,การกฤษฎีดกาซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลเนี่ยไปพิจารณาหาทางออกแทนรัฐบาลแล้วนะครับส่วนอีกคณะหนึ่งที่ต้องกินฟักต้มแทนเศรษฐาเนี่ยก็คือบอร์ดทกศนั่นแหละครับเห็นบอกว่าวันนี้หรือไม่ก็สัปดาห์หน้านี่แหละครับบอร์ดทกศที่มีรัฐบนตรีช่วยจุฬพันธ์เป็นประธานเนี่ยจะมีการถกกันว่าทกศจะเอาเงิน1 7 2 0 0 0ล้านบาททดลองจ่ายไปก่อน ทำได้ตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติทกศมาตรา9วงเล็บ3และก็ตามกฎกระทรวงโดยไม่ผิดวัตถุประสงค์ของทกศหรือไม่เดี๋ยวเขาจะถกกันนะครับสรุปว่าอย่างนี้ครับคุณเปลย์บอกว่าถ้าแจกไม่ได้เนี่ยประชาชนคนที่รอแจกก็จะมาโทษเศรษฐากับเพื่อไทยไม่ได้นะครับ โทษไม่ได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าเศรษฐากับเพื่อไทยเนี่ยพร้อมที่จะกู้มาแจกให้กับชาวบ้านอยู่แล้วจ่ายหนี้5 0 0แสนล้านทั้งดอกทั้งต้นแทนเพื่อไทยอยู่แล้วนี่ครับได้ไม่ได้ก็อยู่ที่กิจสเดียกวกับบอร์ดของทกศนั่นแหละครับว่าเขาจะให้เงินหรือว่าให้แจกหรือเปล่าเนี่ยนะครับต้องเรียกว่ากลมกลิ้งเป็นลิงเล่นไข่ไปเรื่อยๆนะครับเอาอย่างนี้กันแล้วกันถ้าเกิดว่าจะให้ผมฟันธงเนี่ยนะ ผมคงฟันจนกระรุ้งกระริ้งไปหลายทงแล้วนะครับอ่ะฟันอีกทีนี่ก็ไดนะ้ฟันว่าเงินแจกห้าแสนล้านเนี่ยเจงครับไม่ได้แจกหรอกครับถ้ามีแจกก็ต้องแจกตามที่นายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒน์ฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอแนะรัฐบาลเอาไว้เศรษฐพุทธเนี่ยบอกว่าอย่างนี้รัฐบาลควรจะทําโครงการดิจิทัลวัลเลตในขอบเขตที่ครอบคลุมเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้นนะครับ หรือที่เรียกกันว่าเป็นทากิจนั่นแหละครับเพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและก็คุ้มค่าและใช้งบประมาณลดลงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่รายได้เนี่ยยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะครับอย่างเช่นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยหรือไม่กระพูดที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีอยู่จํานวนทั้งหมด15ล้านคนด้วยกันสามารถดําเนินการได้ทันทีนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณ1 5 0 0 0 0ล้านบาท เนื่องจากว่าคนกลุ่มรายได้น้อยจะมีสัดส่วนการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเนี่ยสูงกว่ากลุ่มรายได้อื่นและก็มักจะซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศมากกว่าสินค้านําเข้านะครับและนอกจากนี้เนี่ยควรจะพิจารณาดําเนินโครงการแบบแบ่งเป็นระยะระยะเพื่อลดผลกระทบต่อเสถรยรภาพทางการคลังด้วยความจําเป็นที่จะกระตุ้นการบริโภคในวงกว้างมันมีไม่มากหรอกครับ ในปี2,566เนี่ยการบริโภคภาคเอกชนของไทยเราขยายตัวอยู่ที่107.1เทียบกับค่าเฉลีย่ยช่วงปี2,553จนถึงปี2,565ที่ขยายตัวเฉลีย่ยอยู่ที่103ต่อปีนี่แหละครับผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยว่าเอาไว้อย่างนี้นะครับโครงการแจก5แสนล้านเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่มีบอกว่าทำไม่ได้เพียงแต่เขาบอกว่าวิธีทำ อันนั้นตหาครับมันเสี่ยงว่าจะผิดกฎหมายนะครับแบงค์ชาติบอกว่าอย่างนี้เป็นโครงการที่มีรายละเอียดการดําเนินการซับซ้อนใช้งบประมาณจํานวนมากซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาระการคลังของประเทศในระยะยาวและมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลหรือทุจริตในขั้นตอนต่างๆควรจะดําเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวังและมีกระบวนการที่ถูกต้องรัดกุมอย่างเต็มที่แบงค์ชาติว่าอย่างนี้นะครับ ก็แค่นี้แหละครับส่วนรัฐบาลจะฟังหรือไม่ฟังก็เป็นเรื่องของรัฐบาลก็แล้วกันแล้วก็ไอ้เรื่องคุกหรือไม่คุกเนี่ยก็เป็นเรื่องของรัฐบาลอีกเช่นเดียวกันแต่เชื่อหัวไอ้เปรวคนนี้ก็แล้วกันนะครับเมื่อส่งเรื่องถึงกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะบอกเองว่าโครงการทําได้หรือทําไม่ได้แต่ถ้าเกิดทําตามวิธีที่รัฐบาลจะทําเนี่ยต้องเลือกนะครับระหว่างจะขังเดียวหรือว่าขังรวมดีเลือกเอาเองตามใจชอบเลย คณะกรรมการคฤษฎิกาที่จะทําหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือคณะที่12มีท่านอาจารย์พนัทสิมาสเถียรเนี่ยเป็นประธานพอเห็นชื่ออาจารย์พนัทผู้ซึ่งประหนึ่งเป็นเปาปุนจินกลับชาติมาเกิดเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นเศรษฐาเนี่ยผมสุดสลบซบคาตาีนหัวหน้าคอกเลยนะครับแล้วก็ต้องคลางออกมาอย่างนี้เลยนะครับว่านารกเนี่ยโถ ส่งเรามาแฮฟแล้วทําไมล่ะครับใหญ่ฟ้าจะต้องส่งอาจารย์พนัในลงมาด้วยทําไมทําไมส่วนเงินทกศอ่ะถ้าจะผ่านบอร์ดก็คงจะมีรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์คนเดียวแล้วมั้งครับสรุปแล้วย่างงี้กันแล้วกันว่าห้าแสนล้านเนี่ยแห้วครับนาย